ก็คงต้องให้เวลานะครับเราดูว่าทางรัฐบาลที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับจะมีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะกำหนดรูปแบบของถ้ามีการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลอันนี้มานะครับเท่าที่ผมรับฟังจากทางสื่อนะครับที่ได้ข้อมูลเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีข้อยุติแต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่รัฐบาลเนี่ยเปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายมันก็คงต้องใช้เวลามากเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่นะครับแล้วก็ยังไม่เคยมีการทำก็คงต้องรอดูนะครับว่าจะออกมาในลักษณะไหนนะครับภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็มีการตั้งข้อสังเกตทั้งฝ่ายที่ตั้งข้อสังเกตไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับที่สนับสนุนก็มีสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ต้องพิจารณาว่าให้เป็นไปตามกรอบในเงื่อนไขที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยจะเดินหน้าไปได้ทางกฎหมายก็ตามนะครับในฐานะที่การอนุรักษ์ในคำนะคะตีความวิกฤตกับไม่วิกฤตไว้ขนาดนี้อย่างไรผมคิดอย่างนี้นะครับเรื่องของวิกฤตหรือไม่นะครับมันอยู่ที่มุมมองนะครับมันคงไม่สามารถจะบอกได้แต่ผมชี้อย่างนี้แล้วกันเมื่อสักครู่ที่ได้พูดคุยบนเวทีวิชาการนะครับของพรรคประชาธิปัตย์ท่านธีรชัยก็อยู่ด้วยผมคิดว่ามองเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่เห็นจากตัวเลขสถิติหน่วยงานรัฐในประเทศไทยบอกมาพูดว่าประเทศไทยเศรษฐกิจขยายตัวนะแต่ขยายตัวช้าประเด็นแรกสองขยายตัวช้าเนี่ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนในขณะที่เศรษฐกิจโลกวันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับสุ่มเสี่ยงพอสมควรสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยจะวิกฤตหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าจะตีความกันอย่างไรแต่สำหรับผมเนี่ยที่ว่ามันมีความเร่งด่วนนะครับที่ประเทศไทยจำเป็นต้องให้มั่นใจแต่ว่าให้มั่นใจให้แน่ใจคนไทยแน่ใจได้ว่าการฟื้นตัวนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงนะครับจริงจังในปีนี้ตรงนี้เราต้องทำมั่นใจได้ซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลก็กำลังดูอยู่ว่าแล้วนโยบายอะไรนโยบายการเงินการคลังนะครับยกตัวอย่างอย่างไรที่จะเป็นชุดออกมาแล้วทำให้มั่นใจได้ว่าสถานการณ์อย่างนี้นะเราโตช้ามันยิ่งเสี่ยงอยู่ทำอย่างไรให้เราโตขึ้นนะครับในระดับที่ควรจะเป็นแล้วก็มีภูมิคุ้มกันกับผลกระทบจากภายนอก